รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มดีๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูเลมอนสปาร์คิ้งเพิร์ลครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมีน้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้นะครับแบบนี้เลยนะฮะใส่ลงไปในอ่างผสมครับจากนั้นนะครับเราจะใส่สีผสมอาหารนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันครับพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่ลงในพิมพ์น้ำแข็งครับจากนั้นเขาก็จะมีฝาปิดนะน้ำแข็งของเราก็จะกลายเป็นทรงกลมนะครับนำเข้าช่องแข็งเลยนะครับแล้วเราก็จะรอจนตัวน้ำแข็งน้ำมะนาวของเราเนี่ยเซตตัวดีครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของน้ำอัญชันกันน้ำอัญชันเนี่ยก็คือหลักๆ ก็เป็นสีฟ้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมนั่นเองครับแล้วก็คนผสมให้เข้ากันง่ายๆเลยเราก็จะมีโซดานะครับใส่ลงในถ้วยผสมแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับผงมุกที่เราเตรียมไว้นะครับก็ใส่ลงไปผสมเข้าด้วยกันครับค่อยใส่นี่เอาโอ้โหสีสันแบบมาเลยพร้อมแล้วนะครับทั้ง3อย่างเลยเราก็จะใส่น้ำแข็งมะนาวที่เราเตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟเลยครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสวยงามของเราในวันนี้นะครับชื่นใจแน่นอนเลมอนสปาร์คิ้งเพิร์ลครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้การทำบะหมี่ไข่แบบโฮมเมดมาฝากค่ะบะหมี่เป็นอาหารประเภทเส้นที่ชาวจีนคิดค้นขึ้นคนจีนมีความเชื่อว่าการรับประทานอาหารประเภทเส้นจะช่วยให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองและมีอายุยืนยาววันนี้เราจะมาทำบะหมี่ไข่โฮมเมดที่สามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆโดยเลือกแป้งสาลีที่มีระดับของกลูเตนที่เหมาะสมนั่นคือแป้งอเนกประสงค์ตรากบเมื่อนำมาทำบะหมี่จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มสีสวยเทคนิคการทำบะหมี่ไข่แบบโฮมเมดใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะเติมเกลือป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแหวกแป้งตรงกลางเป็นช่องใส่ไข่ไก่ตามด้วยน้ำด่างน้ำด่างจะทำให้ได้เส้นบะหมี่มีความเหนียวกว่าการใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวนอกจากนี้น้ำด่างยังทำปฏิกิริยากับแป้งให้สีเหลืองอ่อนโดยไม่ต้องแต่งสีเพิ่มตามด้วยน้ำมันพืชใช้มือคนของเหลวให้เข้ากันวนตรงเนื้อแป้งเรื่อยๆจนจับกันเป็นก้อนการใส่ของเหลวลงตรงกลางเช่นนี้จะทำให้แป้งเข้ากับของเหลวได้ง่ายเมื่อก้อนโดจับกันเป็นก้อนให้นำมานวดบนโต๊ะโดยโรยด้วยแป้งอเนกประสงค์บนโต๊ะเล็กน้อยจะทำให้ก้อนโดที่นวดไม่ติดโต๊ะวิธีการเช็คว่าแป้งบะหมี่ที่นวดได้ที่แล้วให้สังเกตที่ผิวก้อนโดจะไม่เป็นเม็ดแป้งและผิวเนียนจากนั้นทำการพักโดไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้โดคลายตัวทำให้รีดและขึ้นรูปได้ง่ายนำก้อนโดที่พักไว้มารีดเป็นแผ่นบางหนาตามต้องการในระหว่างที่ทำการรีดควรมีการโรยด้วยแป้งนวลบางๆตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดของโดเมื่อรีดโดได้ขนาดประมาณ 40x50 ซม.ให้พับแป้งเป็น3ส่วนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและต้องโรยแป้งนวลระหว่างชั้นบางๆจากนั้นใช้มีดหั่นเส้นบะหมี่กว้างประมาณครึ่งเซนติเมตรจับเส้นบะหมี่ที่หั่นไว้คลี่ออกและทำการรวบเส้นบะหมี่ม้วนเป็นขดเตรียมไว้ตั้งน้ำให้เดือดเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไม่ไปดึงรสชาติในบะหมี่ออกมาจากนั้นนำบะหมี่ลงลวกจนกระทั่งสุกสังเกตความสุกได้จากเส้นจะมีลักษณะใสแค่นี้เราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานเหมาะที่จะไปทำอาหารชนิดต่างๆค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์สาขาหลักตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook โมดิตฟู้ดดีไซน์สวัสดีครับผมชื่อโจนะครับมาจากร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์นะครับวันนี้นะครับทางร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์ได้เข้าร่วมกับโปรแกรมลดเค็มของโครงการสสส.เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ทางร้านโมดิทมีความยินดีที่จะมาเสนอเมนูอาหาร2เมนูนะครับซึ่ง1ในเมนูเป็นเกี่ยวกับเมนูของโรคผู้ป่วยเบาหวานด้วยชื่อว่าเมนูยำยวนเส้นหมี่ข้าวกล้องนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลด้วยนะครับเมนูยำยวนหมี่ข้าวกล้องโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่808มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% ส่วนอีกเมนูนึงซึ่งวันนี้เรามานำเสนอก็คือเป็นเมนูเฉพาะของในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะครับชื่อว่าเมนูสเต็กปลาแซลมอนอบมะนาวนะครับในเมนูนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับในส่วนของข้าวเนี่ยเราจะใช้ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กข43ซึ่งช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเมนูสเต็กปลาแซลมอนอบมะนาวโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1036มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่606มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนั่นก็คือสตรอเบอรี่มูสครับเราเริ่มต้นด้วยการทำส่วนข้างล่างสุดของมูสก่อนนั่นก็คือส่วนที่เป็นธัญพืชเราใช้เป็นข้าวโอ๊ตเวลาเราซื้อมาเสร็จเราก็จัดการใส่ลงกระทะคั่วพอหอมๆหรือจะเกลี่ยบางๆแล้วนำเข้าเตาอบสักครู่นะคุณผู้ชมดูสิฟังเสียงดูแห้งๆนะคุณผู้ชมนะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันดูแบบมีความหอมความเปรี้ยวมีสีสันเราก็ใส่สตรอเบอรี่แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลูกเกดดำให้ความหวานลูกเกดสีเหลืองเปรี้ยวอมหวานคลุกเคล้าทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เนยคุณผู้ชมใช้เนยละลายใส่เนยเสร็จแล้วก็รีบคลุกนะคุณผู้ชมนะข้าวโอ๊ตมันจะซึมซับเอาส่วนที่เป็นไขมันเข้าไปเร็วมากพอได้ลักษณะแบบนี้หยิบมา1ถ้วยตักข้าวโอ๊ตเนี่ยใส่เสร็จแล้วก็ใช้ปลายช้อนกดแล้วเดี๋ยวรีบนำเข้าตู้เย็นต่อไปเราจะมาทำในส่วนที่เป็นตัวมูสข้างในนะคุณผู้ชมนะอันนี้ไปแช่เย็นก่อนเราคงต้องเตรียมส่วนของการทำเนื้อสตรอเบอรี่เข้มข้นซะก่อนอันนี้ก็ไปห้างสรรพสินค้าซื้อสตรอเบอรี่ฟรอเซ่นน้ำสะอาดใส่ลงไปผงวุ้นกรานางเงือก
นจนกระทั่งทั้งหมดเข้ากันและที่สำคัญวุ้นละลายนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยตายพอใส่วุ้นแล้วมูสจะกระด้างไม่กระด้างหรอกเพราะว่าสตรอเบอรี่ของเรามีความเป็นกรดและมีรสเปรี้ยววุ้นจะไม่มีทางแข็งตัวมากมันจะนุ่มละมุนและชวนรับประทานนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเดือดแล้วแล้วสตรอเบอรี่ก็สุกผงวุ้นของเราก็ละลายมั่นใจนะคุณผู้ชมนะปิดเตาเพิ่มความหวานคุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลได้แล้วเห็นไหมมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆกันต่อนะครับพอสตรอเบอรี่ของเราเริ่มอุ่นๆเราก็ตีวิปปิ้งครีมจนกระทั่งขึ้นฟูเสร็จแล้วก็แบ่งมาส่วนหนึ่งคุณผู้ชมผสมกับวิปปิ้งครีมแล้วก็รีบคนให้เข้ากันคุณผู้ชมใช่เลยคุณผู้ชมอาจจะตักหยอดใส่ถุงบีบหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการความวุ่นวายนะคุณผู้ชมนะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะมูสเป็นสตรอเบอรี่สดส่วนข้างล่างก็เป็นสตรอเบอรี่แห้งนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าให้สวยครับออกมาจากตู้เย็นละทรงตัวดีเย็นฉ่ำเชียวคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมไขมันก็ไม่เยอะนะนอนเดลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสตรอเบอรี่มูสครับก็ไม่อยากจะบอกนะว่าวันนี้อยากจะเอาใจคนที่นิยมการรับประทานอาหารแบบคีโตนะครับป้าอาจารย์มีกับน้องนานาก็เตรียมไว้เช่นเดียวกันครับเป็นชีสคัพคีโตคุณผู้ชมคะปัจจุบันเทรนด์การทานอาหารแบบคีโตเจนิกเนี่ยหรือการกินคีโตเนี่ยแพร่หลายมากในประเทศไทยค่ะเมนูของเรา2คนวันนี้คือชีสคัพคีโตค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแปะกล้วยโอนีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่พุทราเชื่อมหั่นเป็นชิ้นคนจนเข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่พุทราเชื่อมในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นใสและเห็นเนื้อพุทราชัดเจนเทวุ้นพุทราลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/2 ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วใส่ข้าวเหนียวมูลคนจนเข้ากันใส่วุ้นข้าวเหนียวมูลลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นพุทรารองไว้ประมาณ 2/3 ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวบีบแต่งด้วยเผือกกวนด้านบนวางแปะกล้วยและพุทรากดเป็นรูปดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นแปะกล้วยโอนีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูพุดดิ้งคาราเมลมาฝากค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินละลายน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสและไข่ไก่คนให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้เทส่วนผสมพุดดิ้งลงในภาชนะที่มีคาราเมลรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดพุดดิ้งคาราเมลใส่ภาชนะ
พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมคะปัจจุบันเทรนด์การทานอาหารแบบคีโตเจนิกเนี่ยหรือการกินคีโตเนี่ยแพร่หลายมากในประเทศไทยค่ะอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลยขอตามเทรนด์นิดนึงค่ะเรามีเมนูสำหรับคนทานคีโตมาฝากด้วยนะเมนูของเรา2คนวันนี้คือชีสครับคีโตค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะคนทานคีโตไม่ทานแป้งไม่ทานน้ำตาลอาจารย์เมย์จะสามารถหาของทดแทนแล้วเป็นคีโตได้ใช่ไหมใช่ค่ะอยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์เมย์โอเคกินคีโตใช่ไหมอัลมอนด์ขาวนะบดละเอียดเราจะใช้เราจะใช้เนื้ออัลมอนด์บดละเอียดค่ะเขาเรียกว่าอัลมอนด์ฟลาโอเคหรือแป้งอัลมอนด์ค่ะเราซื้อแป้งอัลมอนด์บดละเอียดมาแล้วมาอบจนสุกหรือคั่วเพราะว่าเราต้องการกลิ่นหอมๆของเขาหรือเราจะไม่โดนความร้อนอีกแล้วจากนั้นใส่อะไรอีกคะใส่เนยเนยสดชนิดเค็มตัวนะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวทดแทนที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ความหวานแล้วที่สำคัญยังมีรสชาติด้วยตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะนาวสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลคุณผู้ชมสามารถหันฉลากข้างหลังดูแล้วก็อ่านได้เลยเขาไม่มีน้ำตาลทรายสักเกล็ดเดียวเลยค่ะเราจะดูว่าเนื้อเขาเนี่ยเหมือนกับบิสกิตที่สูตรปกติที่ใส่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลไอซิ่งเลยเนื้อจะแฉะแฉะหน่อยเหมือนทรายเปียกจากนั้นอาจารย์เมย์บอกว่าถ้าช่างได้ช่างถ้าช่างไม่ได้ไม่ซีเรียสเลยใส่ลงไปแบบนี้เกลี่ยหน้าขนมเสร็จแล้วก็ขอนะอันที่อัลมอนด์สับนะเพิ่มเนื้อสัมผัสคือปกติเวลาเราทานอัลมอนด์ปกติที่บดละเอียดแล้วอ่ะคุณผู้ชมเนื้อมันจะแฉะแฉะแต่ว่าการมีอัลมอนด์อบเป็นอัลมอนด์สติ๊กเนี่ยมาหั่นอบแล้วก็มาหั่นมันทำให้เวลาคุณเคี้ยวคุณจะเจอเป็นก้อนได้แบบนี้แล้วต้องแช่เย็นก่อนไหมปกติอ่ะชีสครับต่างๆเนี่ยจะต้องเอาไปแช่เย็นให้ตัวครัมเจ็ดตัวสูตรนี้ไม่จำเป็นด้วย ดีในมือของนานากับอาจารย์เมย์เป็นครีมชีสนะคะที่ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องคุณดูเนื้อนะเนื้อเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะหยิบตะกร้อมือที่แข็งแรงหน่อย จับอ่างผสมมือนึงถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ข้อมือไม่ค่อยมีแรงแนะนำให้เอามือจับไว้อย่างนี้แล้วก็ดันเข้ามาที่พุงเราเอาพุงเราเป็นตัวจับแล้วก็ขนแบบนี้นะคะเนื้อเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะคะนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันใส่ลงไปเลยนะใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันแล้วตามด้วยน้ำมะนาวค่ะค่อยๆ คนก่อนนะกลิ่นตรงนี้เหมือนคุณกำลังแบบได้กลิ่นโคกเย็นๆนะโอเคค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะเติมวิปปิ้งครีมของเราเย็นๆลงไปเลยค่ะเจลาตินของเราที่ละลายแล้วโอ้โหง่ายนี้เดียวอาจารย์เมย์ให้เอามาใส่เหยือกตัวนี้เพราะว่าเวลาเราเทลงไปในพิมพ์ของเราเทง่ายถ้าคุณไม่ใส่ถ้วยเล็กๆแบบเราเนี่ยใส่ถ้วยแบบไหนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็เทตัวครีมชีสของเราลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้
ู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะนำเข้าช่องธรรมดา3ชั่วโมงเนาะขั้นต่ำๆชั่วโมงนึงก็เสร็จจริงหรอจริงอ่ะเอาเข้าตู้เย็นนะคะหลังจากหน้าเขาเริ่มตึงๆก็นำมารับประทานได้เลยแช่เย็นเสร็จแล้วก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะนานากับอาจารย์เมย์ใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะนาวสูตรคีโตทาสีสันเพิ่มเข้าไปด้วยนอกจากความหวานแล้วยังมีความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของมะนาวเรียกความสดชื่นได้ดีมากๆจากนั้นคนวิปปิ้งครีมของเรานะคะนอกจากอร่อยแล้วเราอยากให้หน้าตาสวยด้วยทุกคนที่ทานเสร็จก่อนทานเขาจะได้ถ่ายรูปขนมของเรานานาวางอกเชยแท่งนะคะแล้วก็มีดอกไม้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะชีสคัพคีโตของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้คีโตทานได้ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเซดดี้อาจารย์เมย์และนานาค่ะทุกวันพฤหัสเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับชีสคัพคีโตก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆครับแล้ววันนี้นะครับสดชื่นแน่นอนครับกับเมนู Mix Berry Ice Tea Soda ครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะทำกินและประทานกันที่บ้านด้วยนั่นก็คือโดนัทบอลที่บอกเลยว่าช่วงนี้กระแสการควบคุมน้ำหนักแบบคีโตก็เป็นอีกหนึ่งกระแสนะที่ใครๆต่างให้ความสนใจวันนี้พวกเราสองคนก็ขออนุญาตเกาะเทรนด์นิดนึงค่ะทำเมนูคีโตมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูคุกกี้กัน